้องแทบขาดใจเผาร่างน้องอุ้ยเหยื่อเก๋ง BMW Z4 ครอบครัวยันดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเมื่อวันที่17มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศงานชาปนกิจศพนางสาววรรณการวรรณกายนหรือน้องอุ้ยอายุ29ปีที่นั่งโดยสารข้างคนขับในรถยนต์เก๋งซูซูกิสวิฟต์ที่เสียชีวิตคาที่ภายในรถโดยครอบครัวได้จัดงานประกอบพิธีชาปนกิจศพที่วัดช้างเผือกตำบลเสดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีแขกมาร่วมงานประมาณ100คนโดยมีทางด้านผู้จัดการที่นางสาววรรณการทำงานอยู่มาเป็นประธานในพิธีท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของทุกคนโดยทางญาติของนางสาววรรณการหรือน้องอุ้ยได้อุ้มแมวของน้องอุ้ยมาร่วมไว้อาลัยแก่เจ้านายเป็นครั้งสุดท้ายด้วย